ตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับดาราสาวอุ้มลักขณาซึ่งเธอได้ชื่อว่าเป็นดาราสุดเซ็กซี่เบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงเพราะไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรสาวอุ้มก็หุ่นเสียเป๊ะปังตลอดแต่อยู่ดีๆอุ้มลักขณาก็ไปตัดนมเอาซิลิโคนที่บริเวณหน้าอกออกท่ามกลางแฟนคลับสงสัยกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับอุ้มกันแน่หรือการผ่าตัดเอาซิลิโคนหน้าอกออกครั้งนี้จะเป็นการแขวนเต้าอย่างเป็นทางการหรือเปล่าโดยอุ้มลักขณาเปิดใจถึงเหตุผลที่ถอดเอาซิลิโคนหน้าอกออกผ่านช่อง YouTube รายการโดนอุ้มว่าสาเหตุที่เอาออกเนื่องจากอุ้มมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ไม่ค่อยโอเคแล้วด้วยความที่อุ้มใส่ซิลิโคนหน้าอกใหญ่มากทำให้เกิดอาการปวดหลังแล้วอาการปวดหลังก็ลามมาที่ไมเกรนโดยไม่มีสาเหตุจึงทำให้สุขภาพและการใช้ชีวิตของอุ้มเริ่มไม่โอเคและเริ่มหลังค่อมเพราะซิลิโคนที่บริเวณหน้าอกได้รั้งดึงลงมาซึ่งตอนนี้อุ้มก็ได้ปรับลุคของตนเองมาเป็นสาวสายสปอร์ตแล้วเพราะอุ้มมีหน้าอกมันส่งผลให้การออกกำลังกายลำบากมากแถมเทรนด์ในตอนนี้การที่ผู้หญิงหน้าอกเล็กๆมินิมอลแบบธรรมชาติก็สวยไปอีกแบบหนึ่งและอุ้มก็ตั้งใจจะเอาหน้าอกออกอยู่แล้วจึงตัดสินใจว่าเอาหน้าอกออกตอนนี้เลยดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้นานๆจนถึงอายุ50ปีแล้วค่อยเอาออกจะทำให้หน้าอกไม่กลับมาฟื้นฟูเต่งตึงเหมือนเดิมและไม่กลัวว่าถ้าผ่าเอาหน้าอกออกแล้วงานจะลดน้อยลงเนื่องจากอุ้มอายุเยอะแล้วและงานส่วนใหญ่ที่ติดต่อเข้ามามักเป็นงานเกี่ยวกับรูปร่างมากกว่างานเซ็กซี่จึงตัดสินใจคุยกับสามีเรื่องการเอาซิลิโคนหน้าอกออกซึ่งสามีก็เคารพในการตัดสินใจของอุ้มพร้อมประกาศลั่นตอนนี้อุ้มพร้อมที่จะแขวนเต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นอุ้มก็พาทุกคนไปที่ห้องพักฟื้นเพื่อเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดเอาซิลิโคนหน้าอกออกเมื่อถึงเวลาอุ้มเผยความรู้สึกในตอนนั้นว่าตนเองตื่นเต้นมากที่ซิลิโคนหน้าอกจะหายไปแล้วและลุ้นมากว่าหน้าอกของตนเองหลังเอาซิลิโคนออกจะเป็นยังไงเวลาก็ผ่านไปพักใหญ่ด้านอุ้มผ่าตัดเอาซิลิโคนออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเผยความรู้สึกหลังเอาซิลิโคนออกว่าพอเอาออกบริเวณหน้าอกไม่ได้รู้สึกเจ็บมากอย่างที่คิดและมันเป็นคนละฟิลกับความรู้สึกที่ทำหน้าอกเลยแถมพอเอาซิลิโคนออกยังรู้สึกสบายใจและสบายตัวมากในอนาคตก็จะไม่ทำอะไรกับหน้าอกของตนเองอีกแล้วแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อซิลิโคนที่ก่อนหน้านี้อุ้มได้ใส่ไว้ที่หน้าอกของตนเองเกิดแตกแต่โชคดีที่อุ้มได้เอาซิลิโคนนั้นออกทันแถมอุ้มยังโชว์หุ่นแซ่บผอมเพรียวแม้จะไม่มีหน้าอกอึมสะบึมแล้วแต่ดีกีความเซ็กซี่ของอุ้มลักษณะก็ยังคงแซ่บซีดปลอดแตกเหมือนเดิมเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ